Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นายกรัฐมนตรี4คนพ้นจากตำแหน่งเปิดเวลาตัดสินสู้คดีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก่อขึ้นจากรากแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นับเป็นช่วงทศวรรษที่องค์กรอิสระได้สถาปนาโครงสร้างอำนาจควบคู่ฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการตรงกับช่วงที่พรรคไทยรักไทยได้จุติทางการเมืองพร้อมปรากฏตัวขึ้นของอดีตนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการโทรคมนาคมเป็นอัศวินแห่งอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่3ของประเทศไทยทักษิณชินวัตรกระโดดขึ้นสวมหัวโขนหัวหน้าพรรคประชาชาติธุรกิจสำรวจเส้นทางการขึ้นลงศาลรัฐธรรมนูญของ3อดีตนายกรัฐมนตรีและนับถอยหลัง1นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดทักษิณชินวัตรคดีซุกหุ้นมาราธอนก่อนการเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญ2540ครั้งแรก6มกราคม2544เกิดเหตุการณ์องค์กรอิสระออกฤทธิ์ตามตัวบทรัฐธรรมนูญฉบับธงเขียว254026ธันวาคม2543คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติเสียงข้างมาก8-1ระบุว่าพันตำรวจโททักษิณจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดตามมาตรา295แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินตามเวลาและวิธีการที่กำหนดวันที่18มกราคม2544เรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติ14เสียงเป็นเอกฉันท์รับคำร้องของปปช.เปลี่ยนสถานะพันตำรวจโททักษิณว่าที่นายกในขณะนั้นตกเป็นจำเลยในศาลรัฐธรรมนูญวันที่18มิถุนายน2544พันตำรวจโททักษิณระดมทีมกฎหมายทีมการเมืองจากตึกชินวัตรและเหล่าขบวนการคนเดือนตุลาตระเตรียมร่างคำแถลงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองเกิดวาทกรรมในไส้คำแถลงด้วยคีย์เวิร์ดบกพร่องโดยสุจริตวันที่3สิงหาคม2544ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ15คนมีเสียงข้างมาก8-7เสียงวินิจฉัยให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรพ้นข้อกล่าวหาคดีซุกหุ้นเกิดวาทกรรมตุลาการเสียงเดียวเปลี่ยนประเทศไทยเสียงข้างมากที่เกินกว่าฝ่ายที่เห็นว่าไม่รอด1เสียงจำนวน8เสียงประกอบด้วยนายกระมนทองธรรมชาตินายศักดิ์เตชาชันนายจุมพลณสงขลาพลโทจุนอติเรกนายปรีชาเฉลิมวณิชนายผันจันทรปานนายสุจินดายงสุนทรและนายอนันต์เกตวงส่วนตุลาการ7คนเสียงข้างน้อยที่ลงมติว่าพันตำรวจโททักษิณจงใจปกปิดทรัพย์สินได้แก่นายประเสริฐนาสกุลประธานศาลรัฐธรรมนูญนายมงคลสระดันนายสุจิตบุญบงการนายสุวิทย์ธีรพงษ์นายอมรรักษาสัตว์นายอิสระนิติธันประภาสและนายอุระหวังอ้อมกลางคดีนี้ใช้เวลา197วันนับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาถึงวันวินิจฉัยสมัครสุนทรเวชชามอันตรายชิมไปบ่นไป9กันยายน2551คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมัครสุนทรเวชพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี29มกราคม2551หลังพรรคไทยรักไทยถูกสั่งยุบพรรควันที่24มิถุนายน2551คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่มีนายชัดชนลวรประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง8คนมีมติเป็นเอกฉันท์9เสียงสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และมาตรา267ประกอบมาตรา182วรรค3และมาตรา91หรือไม่ต้นเรื่องเริ่มจากเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
สว.สรรหาพร้อมคณะ40สว.ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญมาตรา267ห้ามนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งใดๆในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดหากมีการกระทำตามมาตรานี้จะทำให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ7ก่อนหน้านั้นนายสมัครสุนทรเวชชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่22พฤษภาคม2551และยังคงยืนยันเสมือนว่าก่อนเดือนธันวาคม2550ว่าได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำมันรถเท่านั้นในการเป็นพิธีกรรายการชิมไปบ่นไปและยกขยง6โมงเช้าวันที่9กันยายน2551ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์9ต่อ0วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182จึงเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181คดีนี้ใช้เวลา79วันชี้ชะตาสมัครสุนทรเวชต้องพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังดำรงตำแหน่งได้223วันยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับ2คดีการเมืองคดีจำนำข้าวตามนโยบายหาเสียงที่ลือลั่นของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อดันให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554และได้จัดตั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่5สิงหาคม2554แต่แล้วนโยบายหัวหอกของพรรคและของรัฐบาลทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์กลายเป็นจำเลยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รับไม้ต่อจากสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งข้อหาปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคำฟ้องนี้อัยการไม่ได้ระบุมูลค่าความเสียหายแต่คณะกรรมการสอบความเสียหายของกระทรวงการคลังอ้างว่ามีมูลค่าเสียหายแก่รัฐ 510,000 ล้านบาทคดีเริ่มตั้งต้นจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา5แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2542ขัดต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560หรือไม่นั้นศาลได้ยกคำร้องด้วยเหตุผลระบุว่าศาลได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพิ่มเติมโดยโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม21ครั้งไต่สวนพยาน15ปากใช้เวลาไต่สวน10นัดจำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม51ครั้งไต่สวนพยาน30ปากใช้เวลาไต่สวน16นัดอันเป็นการให้คู่ความทั้งสองนำพยานมาให้ศาลไต่สวนเต็มที่แล้วทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายอันเป็นหลักการสำคัญของการไต่สวนตามคำร้องของจำเลยและเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา212ที่ศาลจะต้องส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถือว่าคดีเสร็จการไต่สวนพยานโจทก์และจำเลยรวม45ปากตั้งแต่15มกราคม2559แต่คดีไม่จบง่ายๆ9ธันวาคม2557นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยุบสภา19มีนาคม58ศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องคดีจำนำข้าว
5สิงหาคม59นางสาวยิ่งลักษณ์แถลงเปิดคดีด้วยวาจาใช้เวลา75นาที4พฤศจิกายน59นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปตามการนัดไต่สวนท่ามกลางม็อบชาวนาเดินทางมาให้กำลังใจ21กรกฎาคม60นางสาวยิ่งลักษณ์และผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นเดินทางไปขึ้นศาลนัดสุดท้ายพร้อมส.ส.ในพรรคเป็นจำนวนมาก1สิงหาคม60นางสาวยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในนัดแถลงปิดคดีด้วยวาจาเอกสาร19หน้าใน6ประเด็นวันที่25สิงหาคม60ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อม.22/2558ระหว่างอัยการสูงสุดโจทยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำเลยเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อถึงเวลาฟังคำพิพากษานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ปรากฏตัวโดยทนายจำเลยยื่นคำร้องว่าได้รับแจ้งจากจำเลยว่าป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันมีอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ขอเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลพิเคราะห์แล้วเชื่อว่าจำเลยหลบหนีจึงได้ออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันตามสัญญาให้เลื่อนไปฟังคำพิพากษาในวันที่27กันยายน2560นางสาวยิ่งลักษณ์ต่อสู้คดี2ปี4เดือนต้องขึ้นศาล26นัดเนื่องจากศาลกำหนดให้เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนพยานทุกนัดตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายไม่เช่นนั้นจะถูกสั่งถอนประกันปรับเงินประกัน30ล้านบาทและออกหมายจับก่อนหน้านั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องต่อสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันที่10มีนาคม2557นายไพบูลย์นิติตะวันขณะนั้นเป็นสว.สรรหาเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550มาตรา182วงเล็บ7ประกอบมาตรา268หรือไม่วันที่6พฤษภาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนปมโยกย้ายเลขาธิการสมช.โดยมิชอบโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชี้แจงต่อศาลว่าไม่ได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งของการเป็นนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลำพังแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรีและการโยกย้ายเป็นไปตามความเหมาะสมตามดุลพินิจของรองนายกที่ได้มอบอำนาจไปแล้ววันที่7พฤษภาคม2557องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยสถานภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญจากกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่าการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งที่นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วในวันที่9ธันวาคม2556และอยู่ในระหว่างรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการรักษาการในวันที่7พฤษภาคม2557นับเป็นการพ้นจากตำแหน่งครั้งที่2โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรใช้เวลาในศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น58วันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานับถอยหลังวันที่24สิงหาคม2565สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารมติการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีรับคำร้องกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อ171คนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ9จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องสำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2565ไปอีก15วันทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีต้องคิดหาข้อต่อสู้เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนักกฎหมายหลายสำนักทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้าคาดการคล้ายกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อชี้ชะตานายกรัฐมนตรีก่อนวาระประชุมระดับนานาชาติจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ